ฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงไม่ได้พังไปจากที่ไหนโอเคป่ะตอนนี้อยู่ระยองแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้อัพคลิปไม่ค่อยได้อัพโซเชียลเนื่องจากอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็ลงอยู่แล้วออฟฟิศชีเคก็ลงแล้วก็รีโพสทุกอย่างก็จบมันก็เหมือนกันยังไงวะเฮ้ยแต่ว่ายังไงก็ต้องลงเพราะว่าวันนี้แต่งตัวสวยต้องให้เกียรติชุดเพราะว่าแต่งตัวเป็นนางฟ้าอะไรอย่างนี้ติดกงติดกิฟต์ก็วันนี้เป็นวันที่มาหลายวันแล้วนะคะที่ระยองแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่มาหาแต่ว่ามีทุกคนบอกพี่เมี่ยงทำงานหนักดูป่วยๆแต่ทำไมถึงไม่ดูโทรมก็เมี่ยงบอกนะว่าคนเราเนี้ยพอเวลาทำงานหนักๆมันต้องพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าถ้าพักผ่อนให้เพียงพอไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยแล้วก็บอกไปตั้งแต่ตอนคืนแล้วว่าเวลาก่อนนอนเราจะกินอะไรนู่นนี่แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็จะต้องมีกินเวลาอื่นอย่างเช่นเวลาเช้าด้วยโอเคปะตอนเช้าเราก็ต้องกินนะและนี่เนี่ยสาวๆพิตตี้เขาก็กินกันแล้วก็ตอนนี้นะมันมีแบบว่าโอ้โหอันนี้นั่งคุยกันชิลมากเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบว่าอารมณ์สเต็มเซลอะไรก็มากันเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันที่เมี่ยงแนะนำเนื่องจากว่าจริงๆสเต็มเซลเหมือนกันหมดหรือเปล่าอันนี้เมี่ยงก็ไม่รู้ข้อมูลเพราะว่าให้ไปรู้นั่นขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้ผลิตโอเคปะแล้วก็ไม่ได้เป็นสารตั้งต้นของสเต็มเซลแต่อันที่แนะนำชื่อว่าตัวอะไรสังกินอะไรอยู่นี่ลอเรสตาเอสไหนพี่สังโพเป็นตัวเอเดเฮ้ยไปโพสได้ไหมล่ะหุ่นดูดิเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนรู้ป่ะอีตัวนี้นะคิดไงลอเรซ่าเอสกล่องหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่แบบนี้นี่เมี่ยงกินมาหมดไปเยอะแล้วค่ะจริงมันมีเยอะๆแต่ว่าที่มันแหว่งไปเพราะกินไอ้ที่หมดไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้วิธีกินที่ถูกต้องคือพยายามหากินอยู่กับซังอยู่ตั้งนานเนื่องจากว่ามีไอ้กล่องนี้มาเราก็แบบว่าไปเห็นคนอื่นเขากินก็เลยแบบว่าแอบสั่งมาบ้างแต่ก็ไม่กล้าไปถามเขากลัวโป๊ะแบบว่ารู้ว่าเราก็ไปแอบสั่งตามเขาก็คือน้องๆที่มหาที่ยอมไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถกินตอนเช้าได้เพราะหาลอลิต้าเอสไม่เจอเขาบอกว่าต้องกินก่อนแปรงฟันตื่นเช้ามาปุ๊บเมื่อเงี้ยจับได้ซองฉีกปิ๊บปึ๊บให้โรยใต้ลิ้นทำอาปากดอกลิ้นขึ้นมาโอ้เข้าไปใกล้เมี่ยกินให้หมดน้ำลึกนี่กินของจริงเลยนะกินให้ดูจริงๆว่านี่คือกินโอ๊ยเดี๋ยวน้ำลายมันจะยืดน้ำลายยืดหมดแล้วเนี่ยตาเดียวรสชาติเป็นยังไงเหมือนคนโอเคนะโอเคไหมรสชาติมันจะแบบว่าเปรี้ยวๆแล้วก็โรยใต้ลิ้นนะคะกินไว้ก็คือตอนนี้ที่อยู่ก็คือต้องรอให้มันละลายก่อนแต่ว่าแบบอาการลิ้นเปรี้ยวแบบนี้เนื่องจากมันฟูฟอยในปากเป็นอาการที่แบบว่าเรากำลังกลายพันธุ์แล้วเราก็จะสวยแน่นอนอร่อยนี่นะใช่แต่มันไม่ใช่ของกินเล่นมันแพงอร่อยมากเลยนะมันมีประโยชน์โอเคเพราะกล่องมันเป็นแบบนี้มีโบชงโบชัวอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวไม่รู้เห็นเขากินกันเราก็ต้องกินมั่งนะมันจะทำให้เรารู้สึกดีสดชื่นนะกระปี้กระเป๋าแต่ว่ายังไม่หายสักทีเดี๋ยวมันละลายแล้วมาดูคุยด้วยไหมนะพอกินแล้วเนี่ยฉันก็เหมือนรู้สึกว่าฉันเฟรชความรู้สึกมันแบบอะไรนี่มึงติ้วคือกินลาเลต้าแอสเซทแบบติ้วต่ออะไรอย่างนี้หน้าใสไม่ต้องขนาดนั้นเพราะกินแล้วก็แบบว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์จริงๆเมี่ยงลองมาลองดูมาหลายยี่ห้อแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่เรากินแล้วเรารู้สึกสดชื่นที่สุดแล้วก็วิธีกินมันแปลกที่สุดโอเคป่ะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเก๋นะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอารมณ์มาแบบนี้เรารู้สึกว่ามันสดมันจะทำให้เรารู้สึกเด็กตลอดเวลาเพราะว่าสมัยนี้เขาก็มีฉีดสเต็มเซลแล้วพอกลายเป็นเด็กปุ๊บหน้าตาก็จะสดใสแล้วเราก็จะกลับไปเป็นเด็กอีกค่ะ พอเราไปเป็นเฮ้ยคืออะไรพอเราไปเป็นเด็กแล้วเราก็จะต้องแบบ